็นเอฟเฟกต์ของคุณเอฟเฟกต์เมเกอร์นะครับชื่อโมเดลชีสนะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะเสียงออกมาทางฟัดนะครับก็แต่เนื่องจากมีการโมงเสียงมันค่อนข้างเยอะละทำให้เสียงมันออกมาแตกหนาหนาก้อนๆแล้วก็ซับเทนค่อนข้างดีมากคล้ายๆแอมลีเวล่าเคเฟ่ซาวไปทางพวกเมซ่าเลยครับคือซาวค่อนข้างดีมากมีการไฮเกนแล้วก็น้อยเสียงรบกวนก็ไม่ค่อยมีด้วยมาลองดูปุ่มปรับหลักก่อนครับจะมีปุ่ม3ปุ่มหลักปุ่มซ้ายสุดในเลเวลคือปรับดังเบาของเสียงแตกของเอฟเฟกต์นะครับแล้วปุ่มกลางเป็นโทนคือปรับทุ้มแหลมปุ่มซ้ายจะเป็นเกนคือปรับการแตกมากแตกน้อยนะครับแล้วก็ขวาสุดจะเป็นคล้ายๆปรับย่านเสียงโดยรวมอีกทีนึงคือจะมีผลนิดหน่อยเป็นคล้ายๆว่าสัญญาณเชฟเสียงนะคือถ้าเปิดสุดเนี่ยจะเป็นการเน้นย่านแหลมคือจะเพิ่มแหลมมานิดนึงที่ปลายเสียงแหลมครับส่วนถ้าปิดสูงจะเป็นเน้นย่านเสียงต่ำจะเพิ่มย่านเสียงต่ำนิดนึงให้เสียงมันทู่ๆจะมีผลอะไรไม่มากเป็นเรื่องของเนื้อเสียงเรื่องคาแรคเตอร์เสียงมากกว่าแล้วก็จะมีปุ่มพิเศษอยู่3ปุ่มแก๊ก3ปุ่มนี้ครับก็ถ้ามองเนี่ยจะดูซับซ้อนนิดหน่อยจะมีไฟ LED อะไรขึ้นด้วยคือถ้ามองดูก็คือว่าหลักการง่ายๆคือตัวบนสุดจะมีให้เลือก3โหมดนะครับก็จะมีแก๊กล่างแก๊กกลางและแก๊กบนไอ้ปุ่มล่างก็เหมือนกันจะมี3โหมดเหมือนกันส่วนแก๊กกลางเนี่ยไอ้สวิตช์กลางเนี่ยจะมีผลควบคู่กับแก๊กล่างเท่านั้นหมายถึงว่าถ้าแก๊กกลางเนี่ยผมดันลงเนี่ยแก๊กกลางจะมี2สวิตช์นะคือดันลงกับดึงขึ้นดันลงเนี่ยแก๊กล่างเราจะเปิดยังไงก็ไม่มีผลคือจะเป็นตัวออนออฟแก๊กล่างนะครับคือถ้าเรามาเปิดแก๊กกลางดันขึ้นปุ๊บเนี่ยแก๊กล่างเราจะสามารถใช้ได้3โหมดแต่ถ้าเราดันลงปุ๊บเนี่ยแก๊กล่างจะไม่มีผลปรับยังไงก็ไม่มีผลนะครับส่วนแก๊กบน3แก๊กนี่จะมีผลตลอดนะครับคือจะอิสระแต่เวลาดันแก๊กกลางลงเนี่ยแก๊กบนจะมีผลของเสียงน้อยหน่อยเดี๋ยวลองมาฟังซาวด์ก่อนเราจะได้เข้าใจมากขึ้นครับโดยผมจะปรับแก๊กบนไว้ตรงกลางก่อนแก๊กล่างเอาไว้ตรงกลางนะครับส่วนแก๊กกลางเนี่ยผมจะปิดก่อนเพราะนั้นจะเป็นการบายพาสก่อนก็เปิดเอฟเฟกต์ค่อนข้างแฟลตนะตรงกลางก่อนกีตาร์ที่ใช้เทปเป็นฮัมบักกิ้งทั่วไปนะครับแล้วก็ค่อนข้างเหลือเฟือเนื้อเสียงค่อนข้างดีมากเป็นหยาบหยาบก้อนก้อนนะครับแล้วคราวนี้ผมจะลองมาปรับไอ้ปุ่มด้านข้างที่บอกว่าเป็นเรื่องการปรับเชฟเสียงโดยจะปิดสุดก่อนให้เสียงมันทุ้มสุดแล้วก็มาเปิดจนสุดนะครับจากตอนแรกคราวนี้ผมจะลองมาเช็คพวกย่านโทนก่อนนะครับแล้วจะค่อยมาเล่นพวกไอ้สวิตช์ต่างๆเริ่มจากทุ้มสุดไปจนถึงแหลมสุดนะครับคือพอเปิดได้เยอะนี่ก็จะเสียงกีตาร์จะเน้นแบบแตกละเอียดแหลมมากขึ้นแล้วก็จะเสียงดังมากขึ้นเดี๋ยวคราวนี้ผมจะลองลดเลเวลลงครับเนื่องจากว่าจะมาเปิดโหมดไอ้ด้านข้างนะคือผมจะเปิดโดยการแก๊กบนกับแก๊กล่างเนี่ยอยู่ตรงกลางนะส่วนแก๊กกลางจะเปิดขึ้นเพื่อให้มันทำหน้าที่ของไอ้แก๊กล่างทำงานด้วยนะก็ตรงกลางทั้ง2อันก่อนเสียงกีตาร์จะดังขึ้นI'm gonna go get some more.
ความไวมากขึ้นแต่ย่านความดังจะลดลงนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดเลเวลชดเชยขึ้นแล้วก็แก๊กล่างเป็นตัวล่างหรือตัวบนมันจะผสมเสียงได้เยอะเลยครับคราวนี้ผมจะผสมคร่าวๆให้ฟังนะครับแล้วผมจะปรับมาเป็นโหมดผมชอบที่สุดคือผมจะปรับแก๊กบนเป็นตัวบนนะครับแล้วก็แก๊กล่างจะเป็นตัวกลางแล้วผมจะเพิ่มเกนขึ้นมานะครับก็ลดโทนมานิดนึงแล้วก็เพิ่มไอปุ่มด้านข้างที่บอกคาแรคเตอร์เสียงให้เกือบสุดนะครับก เสียงมันจะแตกๆตื้อๆแต่มันจะติดย่านปลายแหลมเยอะๆนะครับแล้วจะไม่มีการนวลของเสียงแต่ตัวนี้เนี่ยปรับเลนส์เสียงได้ค่อนข้างดีมากคือกว้างมากจะมาเป็นฟัดเสียงตื้อๆจนถึงแตกละเอียดก็ได้นะครับแล้วก็โทนเสียงโดยรวมเนี่ยมันออกมาเนื้อๆหนาๆคือย่านเสียงกลางดีมากเป็นก้อนๆเลยแล้วก็ซัดเทนดีมากคือเวลาเล่นนี่ซาวติดนิ้วสุดๆคือมันคล้ายกับแอมลิเวล่าเคเทที่ผมเคยมีมากผมจะชอบเป็นพิเศษเลยลักษณะซาวแบบนี้แล้วที่พิเศษคือน้อยมันค่อนข้างต่ำมากนี่เปิดเกนเยอะนะครับแล้วก็เสียงซัดเทนค่อนข้างค้างยาวแต่ว่ามันก็เสียงจี่เสียงฮัมนี่ก็ค่อนข้างต่ำถือว่าแจ๋วมากเลยกับเอฟเฟกต์ตัวนี้ไม่น่าเชื่อว่าคนไทยจะทำได้ขนาดนี้สุดยอดมากเป็นวงจรที่มันแจ๋วจริงๆจบแล้วครับ